lollipop.lingling เดลเอสักดาคมคอนกรีตทูโกขอบคุณครับสปอนเซอร์โอ้โหมาไกลถึงขนาดนี้นะใช่เลยค่ะสปอนเซอร์พาเรามาถึงนี่ได้ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะครับกับ lollipop.lingling ครับ lollipop.lingling ช็อปนะฮะนำเข้าเครื่องสำอางจากเกาหลีและญี่ปุ่น 100% ของแท้แน่นอนใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะขาวใช้วิตามินอะไรอยากได้แล้ววิตามินซีวิตามินซีขาวอยู่ตอนนี้ต้องการแล้วพี่ควรจะมาให้ผมสวยจากภายในสู่ภายนอกเลยครับติดตามได้เลยนะฮะทั้งใน Shopee Facebook LINE IG พิมพ์คำเดียวเลยครับว่า lollipop.lingling ครับผมขอขอบคุณเดลครับเดลคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลจริงเลยค่ะในยุคนี้นะผมบอกเลยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญมากคอมดีไม่พอนะการรับประกันต้องดีครับใช่ค่ะการรับประกันดีคืออะไรเขามีออนไลน์เซอร์วิสถึง3ปีค่ะเอาง่ายๆถ้าคอมคุณพังเนี่ยไปซ่อมให้ถึงบ้านใช่ค่ะรับประกัน3ปีขนาดนี้ผมว่าไม่มีใครทำนะแล้วหาซื้อได้เลยนะฮะที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะเข้าไปได้เลยจ้าขอขอบคุณเอศักดาคมค่ะเอศักดาคมนะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค 4.0 ประมูลเลยจ้า 5.0 ไปแล้วอ่ะตอนนี้ให้เลยแล้วบอกเลยถ้าคุณอยากได้พระดีพระเด่นพระดังนึกถึงเอศักดาคมเลยมีเครื่องรางไหมพี่มีเครื่องรางของขลังก็มีเอศักดาคมกับเอเอมูเลตเนี่ยเขาโคกันอยู่ครับเจ้าของเดียวกันลองเข้าไปดูนะกันนะที่เอศักดาคมเขามีประมูลพระเครื่องเนี่ยทุกวันที่เอศักดาคมครับผมขอบคุณคอนกรีตทูโก้ค่ะปกติในเวลาคุณจะเทบ้านคุณจะต้องสั่งซื้อแล้วขั้นตอนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคุณลองดูนี่ฮะคอนกรีตทูโก้ครับโทรไปสั่งไม่ต้องรอเช็คคิวจะปรึกษาหรือสั่งซื้อคอนกรีตเข้าไปได้เลยฮะที่ line@concrete2go หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook concrete2go และ www.2gothailand.com นะฮะและตอนนี้มีโปรโมชั่นฮะใครแค่แอดไลน์เข้าไปเนี่ยแล้วพิมพ์ไปเลยว่ามาจากรายการ The Season คนเห็นผีรับไปเลยครับแมสแล้วพอบอกว่าเฮ้ยมาจากรายการเสร็จแล้วอยากจะสั่งสั่งปุ๊บครับคุณได้นี่เลยกิฟต์เซตโอ้โหตอนนี้มีปรับโปรโมชั่นใหม่พร้อมโปรโมชั่นแบบปังๆสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะซื้อครั้งแรกรับเลยบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยซื้อ1คิวได้500นี่เหมือนถูกลดราคาไป500บาทนะจริงครับและสำหรับลูกค้าเดิมนะฮะครับรับเงินคืนไปเลยมูลค่า100บาทต่อคิวโอ้แคชแบ็คนะตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่30มิถุนายนครับจัดเลยจ้าถัดจากนี้เราจะไปพบพี่หน่อยผู้เป็นโยมอุปถาท่านหนึ่งของวัดป่าดงหนองตาลเรื่องราวของพี่หน่อยมีความน่าสนใจคือแม้แต่แฟนชาวต่างชาติของพี่หน่อยยังเลื่อมใสในสถานที่แห่งนี้จนถวายปัจจัยจำนวนกว่า2ล้านบาทร่วมสร้างพญานาคให้วัดครับก็เริ่มต้นเลยนะคะก็คือจากตัวพี่เองด้วยความว่าเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วอ่ะมาวัดนี้ครั้งแรกตอนนั้นเป็นป่าก็ได้มาสร้างร่วมสร้างโบสถ์พี่น่ะก็อยากรู้ว่าตัวของแฟนและพี่เกี่ยวข้องที่นี่เพราะว่าเคยมาที่นี่เมื่อครั้งแรก9ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยได้มาอีกเลยแล้วทำไมได้กลับมาแล้วอยู่มีวัดตั้งหลายวัดที่พี่เป็นโยมบุตรกับแฟนเนาะทำไมไม่ไปสร้างทำไมถึงมาสร้างที่นี่แล้วทำไมเคยได้ยินคำว่าพันธนาการจะได้ยินมาตลอดแล้วทุกครั้งที่ได้ยินในสมาธิก็จะร้องไห้โดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตอนนี้ตอนแรกเราจะมาถ่ายกันทำที่บ่อนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพี่หน่อยนะด้านนี้พี่หน่อยนะขออนุญาตเกิดอะไรขึ้นพี่หน่อยสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับพี่หน่อยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองจะเป็นลมเพราะว่ามีคนแทรกอยู่ฮะเป็นหนักๆเฉยๆเป็นหนักคุณเห็นอะไรอยู่คุณเห็นอะไรอยู่คือยังไม่ได้เห็นร่างที่ปรากฏชัดเจนแต่ว่าเขาแทรกแล้วอะค่ะยังไม่เห็นว่าเป็นรูปหลักลักษณะแบบไหนเขาซ่อนพี่หน่อยเป็นไรเขาซ่อนค่ะเขาซ่อนไม่แอร์เห็นใช่เขาหลบข้างในตัวตอนนี้ค่ะท่านย่าท่านย่าไม่อยากท่านอยู่ทุกครั้งที่ท่านมาท่านเคยมาแค่2ครั้งครั้งแรกท่านมาเพื่อเปิดพิธีด้านหน้าเลยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วชั้นที่2ก็คือตอนที่ทำพุทธาพิเศษที่จะทำวางศิลาท่านมาบอกก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่าท่านก็คือเราจะรู้ด้วยตัวเราว่าตอนนี้เหมือนพี่หน่อยไม่รู้ตัวนะใช่แต่ว่าจะรู้ว่ารู้เราต้องทำจะรู้เดี๋ยวไปด้านนั้นนะคะเดี๋ยวให้เขาเป็นของเขาเองค่ะตอนนี้พี่หน่อยฟังผมเข้าใจไหมครับ
ข้าใจค่ะโอเคพี่หน่อยรู้ตัวอยู่ใช่ไหมฮะรู้ค่ะแต่บางครั้งมันก็รู้ตัวค่ะแต่ให้คอนโทรลตัวเองไม่ได้เฉยค่ะบางครั้งเฉยๆนะคะตอนนี้คอนโทรลตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ประมาณพี่หน่อยลองหยุดซิขึ้นหน่อยลองหยุดพี่หน่อยลองหยุดซิหยุดได้ค่ะครึ่งครึ่งใช่พี่หน่อยลองหยุดติดต่อแป๊บนึงตั้งจิตดีๆโอเคนะคุณเห็นอะไรอยู่เห็นเป็นพลังงานว่ามีแทรกอยู่ด้านในครับแต่เขาไม่ให้เห็นว่าเป็นอะไรใช่รู้แล้วว่าแบบยังไงก็ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่หน่อยอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวแฟนพี่หน่อยตัวพี่หน่อยอยากทราบเพราะว่าเคยเป็นข้อสงสัยว่าทำไมมาที่นี่ทำไมเราไม่เคยมาเลยอ่ะแล้วทำไมเราได้มาเมื่อ9ปีที่แล้วมาครั้งหนึ่งมาสร้างอุโบสถร่วมกับพระอาจารย์แล้วทอดกฐินครับแล้วเราก็หายไปนะ7ปี8ปี9ปีเลยแล้วเมื่อโบสถ์เสร็จอยู่ดีๆเพื่อนก็โทรบอกโบสถ์เสร็จแล้วนะต้องมาพุทธาพิเศษเราก็มาถวายนิมิตถวายจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นที่นี่มันมีหลายวัดที่เราเป็นโยมอุปถากอ่ะแล้วทำไมต้องมาได้สร้างพญานาคแค่นี้ก่อนนะพี่หน่อยแค่นี้ก่อนนะคือพี่หน่อยที่ผมเจอเมื่อตอนเย็นเนี่ยจะเป็นอีกอารมณ์นึงนะไม่มีความพลั่งพูที่ใส่อยู่อันนี้คือนี่คือสิ่งที่พี่หน่อยอยากจะบอกกล่าวคราวนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวแฟนของพี่หน่อยชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับคุณแจ็คค่ะคุณแจ็คพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คตอนนี้นับถือศาสนาพุทธคริสต์ค่ะยังคริสต์อยู่มีความศรัทธามีความศรัทธาในพุทธศาสนาหมายถึงแกมีประสบการณ์ตรงครับคือแกคนนี้ถ้าไม่เห็นไม่เจอกับตัวเองจะไม่เชื่อครับคุณเห็นอะไรในตัวพี่แจ็คถ้าเห็นในของคุณแจ็คอะค่ะ I see you in monk you knowคือเขาแบบมีความเป็นพระเป็นผ้าเหลืองคือเดินปุ๊บแบบผ้าเหลืองไปด้วยกับเขาเลยอะค่ะอ๋อ I have one question Seth Have you been in a big accident before here before you come here Yeah And what happened on there It was I was driving motorcycle and somebody drove over meRight. And what happened after you got an accident? You see something or you're feeling something or anybody talk to you in... I really want to see spirits. Okay. Because I believe they're there, but they don't come to me. คุณแอร์ลองสรุปเรื่องคร่าวๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือตัวเขาเองอ่ะเขาอ่ะเป็นชาวต่างชาติเนอะเขาเป็นคนที่ชอบอธิบายเป็นคนที่ชอบแบบพูดทุกอย่างที่มัน connecting กัน I don't know you understand her or not คือแอร์ก็ถามเพราะว่าแบบเคยมี accident ก่อนหน้านี้ไหมเขาก็บอกว่าเขาเคย accident ซึ่ง accident นั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่น่าจะเกิดเป็นไปได้เพราะว่ารถที่มาชนเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วรถที่มาชนเขาอ่ะคือขับแล้วแบบมันแบบปุ่มแล้ว over ไปเลยซึ่งมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วหลังจากที่เขาเกิดขึ้นนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะจากที่ก่อนหน้าที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุน่ะคือเขาแบบเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีในตัวเดียวกันแต่พอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะความหมายของคิดเขาใจเขาทุกอย่างเขาในการใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นแบบมันเปลี่ยนไปเลยคือนายก็เลยถามเขาว่าเคยเห็นแบบพวกวิญญาณหรือเคยรู้สึกว่ามีวิญญาณในตัวคุณหรือรอบตัวคุณไหมเขาบอกเขาไม่รู้สึกแม้กระทั่งที่ว่าเขามานอนที่นี่ทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าเออมาตรงนี้คนเดียวเนี่ยอยากจะเห็นนะแต่มันไม่ได้เห็นได้ก็เอาโอเคไม่เป็นไรคือในบริบทของพระเนี่ยมีอะไรมากมายหลายนิยามมันเป็นแบบเป็นล้านข้อเนาะในนิยามของมนุษย์เราแต่ว่าแอสโซลสั้นเลยก็คือความสงบและสันติสุขนั่นแหละแล้วสิ่งวันนี้ที่เขากำลังทำอยู่นี่คือเขากำลังทำตัวให้เป็นพระที่อยู่ในคริสเตียนและเขาก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งเดอะเวดิกแม้กระทั่งในวิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ย คือเขาพยายามที่จะเป็นพระแล้วอะพี่หน่อยน่าจะอยู่ใกล้กันที่สุดแล้วเมื่อก่อนกับความที่อาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ถือศีลอยู่แล้วเนาะเพราะคริสต์เนาะแต่อาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีหรืออาจจะแบบมีความเกเรในความของตัวที่เป็นตัวพี่เขาเองเนี่ยฮะเป็นไหมไม่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาเป็นผู้ชายที่มีความคิดดีเจอกี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วหกปีแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เนาะหลังอุบัติเหตุหรือเปล่าคะใ
ช่ใช่หลังที่อักซิเดนต์หลังที่เกิดเขาชอบนั่งสมาธิด้วยกันสวดมนต์ด้วยกันฟังธรรมด้วยกันมาวัดด้วยกันคือเขาจะบอกว่าพาไปวัดไหนคือเขาจะรู้ว่าภรรยาชอบไปวัดอยู่แล้วเขาจะไปด้วยนะอุบัติเหตุรถตอนนั้นช่วงกี่ปีมาแล้วครับนานแล้วค่ะเขาเล่าให้ฟังอ่ะตั้งแต่ตอนเขาเป็นวัยรุ่นน่ะน่าจะช่วง20กว่าหาย30น่ะที่เขาเป็นน่ะ30เกือบ30แบบคือมันวัยรุ่นน่ะแล้วในส่วนของตัวพี่หน่อยล่ะทำไมถึงมาคู่กันแล้วมาปฏิบัติที่นี่ด้วยกันแล้วมาร่วมสร้างที่นี่ด้วยกันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงไอ้เรียกว่ามารับใช้ดีกว่าอย่าเรียกว่ามาคู่กันเลยขออภัยนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาคืออยากรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะมารับใช้พระUh-huh. เขาต้องมารับใช้พระมาดูแล uh-huh. ไม่ใช่ว่าเขาจะได้ฝรั่งหมายถึงว่าคุณแจ็คคนนี้แล้วจะมีชีวิตที่แปลกออกไปแบบเลิศหรูเพอร์เฟกต์ไม่ใช่นะสมถะมากถูกต้องค่ะพี่หน่อยไม่ได้อะไรเลย uh-huh. แค่อยู่แบบเงียบๆสงบสองคนพอต้องบอกว่ามาเพื่อดูแลแล้วรับใช้คือไม่ได้ทุกข์ยากลำบากก็พอมีกินมีใช้ธรรมดาได้มีเงินทำบุญทำทานได้มาปฏิบัติร่วมกันเราได้ดูแลเขาก็คือจบแต่ตัวพี่หน่อยเองก็ต้องบอกว่าก็มีจิตวิญญาณบางดวงแล้วกันเนาะในการสื่อสารแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าท่านจะผ่านเข้ามาขอพี่หน่อยตั้งใจว่ากายสังขารนี้ถวายให้พุทธศาสนาค่ะใช่ค่ะจงปฏิญาณอย่างนั้นน่ะแล้วก็สืบต่อมาอย่างที่พี่หน่อยทำอะค่ะดีอยู่แล้วแล้วในวันหนึ่งเนี่ยท่านจะให้รางวัลอย่างที่พี่หน่อยคาดไม่ถึงคือทำไมถึงรู้คือโอเคนะเวลาที่พระอาจารย์ท่านจะมีอย่างพุทธาภิเษกหรืองานกฐินใหญ่ๆที่ต้องฉลองอย่างนี้เราเป็นเจ้าภาพสร้างเนาะมันจะต้องมีการทำพิธีบวงสรวงเพื่อจะเทเสาแล้วก็พิธีเปิดพระเจดีย์เก่าเอาตรงๆนะคะไม่ทราบว่าอยากจะถามว่าทำไมก่อนจะเกิดงาน 3-4 วันเนี่ยคือพี่จะรู้เลยว่าเธอต้องทำอันนี้เธอต้องมีอันนี้ในตัวบวงสรวงเธอต้องคือไม่รู้ได้รู้ว่ารู้ยังไงจะถามได้ไหมว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ได้ยังไงแต่รู้ปู่บอกว่าให้ฉันมาทำให้เขาจะถวายพระอาจารย์ตอนเที่ยงคืนแล้วเธอจะต้องมีดอกไม้เธอต้องมีก็จะเห็นดอกไม้สีขาวก็ไม่รู้อีว่าดอกไม้อะไรก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะไปพี่หน่อยในบ่อนะไหนผมขอไปตรงนู้นได้ไหมพี่หน่อยไปพูดตรงนู้นนะเดี๋ยวเราย้ายพื้นที่กันเดี๋ยวให้คุณแอร์นั้นช่วงหน้าเราจะมาพิสูจน์หาคำตอบไปพร้อมกันครับว่าเหตุใดพี่หน่อยจึงรู้ล่วงหน้าทุกครั้งที่วัดป่าดงหนองตาลจะมีพิธีต่างๆหรือว่าที่แท้จริงแล้วพี่หน่อยมีบางสิ่งเกี่ยวพันอยู่กับพญานาคในพื้นที่แห่งนี้